วันนี้หลวงพี่จะมาขายความผิดพลาดให้ฟังเผื่อถ้าใครที่ไม่รู้ปีที่แล้วเรามีครูประจำชื่อครูฟิล์มนะเขาครูฟิล์มเขาหน้าตาดีเขามีฝาแฝดคนหนึ่งก็หน้าตาดีเหมือนกันชื่อแฝดนะก็มาเป็นครูของปีนี้เมื่อครูฟิล์มหมดสมัยปีที่แล้วก็ปีนี้ก็ครูแฝดก็มาแทนเสร็จแล้วสองคนนี้ก็ฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันมากถ้าใครที่รู้จักก็จะรู้ว่าหน้าตาคล้ายกันมากแฝดเขาก็ขี้เล่นตลกดีพี่ก็ชอบแซวเขาวันก่อนมันมีครั้งหนึ่งที่หลวงพี่ก็เตรียมตัวที่จะไปแซวแฟดเขาก็เข้าไปในครัวแล้วก็แซวเขาเลยแฟดอย่างนั้นอย่างนี้แฟดเขาก็เลยตอบหลวงพี่มาว่าหลวงพี่เรียกผมฟิล์มอีกแล้วนะคราวนี้นะหลวงพี่เองอ่ะมั่นใจมากว่าก่อนที่จะเข้าไปในห้องตั้งใจแล้วว่าจะพูดคำว่าแฟดเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือใจเราอะเจาะจงแล้วว่าเราจะไม่ผิดเพราะเราเคยผิดมาแล้วเราจะไม่ผิดตั้งใจมากเมื่อเขาทักเราแบบนี้เราก็บอกว่าแฟดมั่วแน่ๆเราก็เลยบอกว่าแฟดมั่วไม่ต้องมาว่าหลวงพี่หรอกเสร็จแล้วคนในห้องก็ยกมือกันทีละคนหลวงพี่คะเมื่อกี้หนูก็ได้ยินนะว่าหลวงพี่เรียกเขาเป็นฟิล์มพี่บอกไม่จริง คนที่สองก็หลวงพี่คะหนูก็ได้ยินเหมือนกันค่ะคนที่สามหลวงพี่หนูก็ได้ยินเหมือนกันค่ะคนที่สี่ห้าหกคนยกมือกันหมดทุกคนเลยว่าเราเรียกเขาว่าเป็นฟิล์มคราวนี้จะถามจริงๆว่าใจเราเชื่อไหมใจมันก็ไม่เชื่อเพราะว่าตอนที่ก่อนที่จะพูดก็ตั้งใจแล้วระหว่างพูดก็พูดด้วยสติด้วยก็ไม่ใช่ว่าพูดไม่มีสติก็คือมีสติที่จะพูดมั่นใจมากเลยว่าเสียงที่ออกมาจากปากตัวเองคือครูแฟดแต่เมื่อมีหลักฐานเยอะขนาดนี้6คนรวมถึงคนที่โดนแซวด้วย7คนน่ะเราจะยังปฏิเสธได้อยู่ไหมคราวนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องหยุดยอมแพ้ว่าเราน่าจะพูดผิดแต่ถามจริงๆอ่ะว่าในใจมันยอมไหมก็ยังไม่ยอมอยู่ดีมันก็ยังคิดว่า6คนมันก็อาจจะรวมหัวแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ยอมรับว่าเราผิดแต่หลังจากวันนั้นเรามาเริ่มสังเกตดูว่าเมื่อเราพูดกับคนอื่นอ่ะไปคุยกับหลวงพี่นัทว่าจะถามว่าส้มอยู่ไหนก็เลยถามว่าหลวงพี่นัทกล้วยอยู่ไหนท่านก็บอกว่ากล้วยอยู่ตรงนู้นบอกเอากล้วยมาให้ทำไมอ้าวก็ท่านถามถึงกล้วยโอ๊ยผมหมายถึงส้มพูดผิดคำอีกทีนึงบอกพูดถึงว่าวันพุธไม่ใช่วันพฤหัสคือหลายๆครั้งเลยเราสังเกตว่าเฮ้ยเราก็พูดผิดหลายครั้งเหมือนกันนะที่ใจเราคิดอย่างนึงแต่ปากเราพูดอีกอย่างนึงอันนี้แหละที่จะเป็นตัวอย่างให้เราฟังว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้ทุกคนมักจะคิดว่าตัวเองถูกคิดมักจะคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำพลาดตัวเองไม่ผิดอะไรเลยเมื่อคนอื่นว่าเราผิดเราไม่ยอมรับเราเถียงเราสู้ด้วยซ้ำแต่การที่เราฝึกยอมแพ้เป็นมันจะทำให้เราไม่เสียหน้าเพราะถ้าหลวงพี่จะดื้อต่อไปแล้วก็จะเถียงต่อไปว่า6คน10คน100คนที่ได้ยินไม่ถูกสักคนถ่ายวิดีโอออกมาบอกวิดีโอผิดอีกก็ไม่ได้สิเรายอมรับแล้วเราลองสังเกตตัวเองว่าเรามีผิดบ้างไหมเราเคยทำผิดได้บ้างไหมแล้วเมื่อได้มาสังเกตก็ได้รู้ว่าโอ้หลายครั้งเราพูดผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราต้องมีสติมากกว่านี้อีกด้วยเพื่อที่เราจะได้แก้ไขตรงนี้ได้ประสบการณ์ที่เราทำผิดไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายแต่เป็นสิ่งที่เราน่าจะเอาไปฝึกน่าจะเอาไปปรับปรุงเพราะไม่มีใครหรอกที่ไม่ผิดทุกคนผิดได้เผลอได้แต่มันจะอยู่ตรงที่ว่าแต่เราจะยอมรับได้ไหมหรือว่าเราจะเถียงถ้าไม่เถียงถึงจะเรียกว่าน่ารักถ้าเถียงเขาก็เรียกว่าดื้อ